วัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายรายการที่จะทำให้เรื่องยากของกฎหมายนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณค่ะพบกับดิฉันนะคะวริศราวรรณเขจรและอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลค่ะอาจารย์คะวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของระบบรัฐสภากันดีกว่าค่ะอาจารย์คะในเมื่อประเทศไทยของเราใช้ระบบรัฐสภาระบบรัฐสภาที่แท้จริงแล้วมันคืออะไรคะอาจารย์ครับประเทศไทยนั้นใช้ระบบรัฐสภาครับแต่ว่าคนจำนวนมากอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าที่เรียกว่าระบบรัฐสภาเนี่ยมันคืออะไรก็ขออนุญาตอธิบายในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับว่าระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยในโลกเนี่ยมี2ระบบหลักๆด้วยกันระบบแรกเกิดในประเทศอังกฤษนะครับเรียกว่าระบบรัฐสภาค่ะนะครับส่วนระบบที่2นะครับเกิดในอเมริกาเรียกว่าระบบประธานาธิบดีความแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับระบบรัฐสภานั้นประชาชนเลือกส.ส.ค่ะนะครับซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนนะครับแล้วก็อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติคือออกกฎหมายนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับประชาชนจะไม่ใช่เป็นคนเลือกค่ะประชาชนเลือกแค่ส.ส.แล้วส.ส.โดยเสียงข้างมากก็ไปเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเช่นพรรคการเมืองนี้เขามีนโยบายประกาศออกมานะหาเสียงว่าถ้าชนะการเลือกตั้งจะให้คนเนี้ยเป็นนายกประชาชนอยากได้คนนี้เป็นนายกก็ให้เลือกส.ส.ของพรรคนี้หรือเลือกบัญชีรายชื่อของพรรคนี้นะครับแต่ประชาชนเนี่ยไม่ได้เลือกโดยตรงประชาชนเลือกได้แค่ส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกแต่ว่าระบบประธานาธิบดีนั้นเนี่ยประชาชนเลือกส.ส.เหมือนกันค่ะคือจะเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส.ส.ต้องมาจากประชาชนเลือกนะครับเพราะเป็นผู้แทนปวงชนแล้วกฎหมายที่ใช้ในการปกครองประเทศต้องมาจากประชาชนนะครับส่วนจะเลือกอย่างไรเป็นเรื่องของระบบเลือกตั้งคือที่เหมือนกันคือส.ส.เนี่ยมาจากประชาชนเลือกที่ต่างกันคือว่าหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยมายังไงเพราะถ้าเป็นระบบประทับดีนั้นนะครับประชาชนเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยซึ่งจะแตกต่างกันใช่ไหมครับระบบรัฐสภาเนี่ยคนเลือกฝ่ายบริหารคือส.ส.นะครับดังนั้นอย่างประเทศอเมริกานะครับบารักโอบามาเนี่ยนะครับเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นประธานาธิบดีนะครับส่วนหัวหน้าฝ่ายบริหารของระบบรัฐสภานั้นซึ่งมาจากส.ส.เสียงข้างมากเลือกเรียกว่านายกรัฐมนตรีเอออาจารย์คะแล้วถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าประเทศไหนมีประธานาธิบดีนะคะก็แสดงว่าประเทศนั้นใช้ระบบประธานาธิบดีใช่ไหมคะถูกครึ่งเดียวยังไงคะนะครับเพราะว่าในเรื่องของประธานาธิบดีนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าในระบบประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดีนั้นเนี่ยอย่างกรณีของบารักโอบามาเขาไม่ได้เป็นแค่หัวหน้าฝ่ายบริหารอย่างเดียวแต่เขาเป็นประมุขของประเทศด้วยว่าง่ายคือประธานาธิบดีในระบบประธานาธิบดีเนี่ยเป็นทั้งประมุขของประเทศและเป็นทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับแต่มันมีด้วยนะครับคุณเปิ้ลประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาแต่มีประมุขของประเทศเป็นประธานาธิบดีดังเช่นประเทศเยอรมันนะครับเพราะว่าระบบรัฐสภาคืออะไรครับระบบรัฐสภาคือระบบที่หัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีมาจากเสียงข้างมากของส.ส.ส่วนประมุขของประเทศจะเป็นใครขึ้นอยู่กับรูปของรัฐของประเทศนั้นว่าเป็นรูปของรัฐแบบไหนนะครับคือรูปของรัฐถ้าดูในแง่ของประมุขของประเทศก็มี2แบบแบบแรกเรียกว่าราชอาณาจักรนะครับคืออาณาจักรของพระราชาอันนี้แปลว่าประมุขของประเทศก็คือพระมหากษัตริย์กับอีกแบบนึงนะครับเรียกว่าสาธารณรัฐประมุขของรัฐคือประธานาธิบดีนะครับอย่างประเทศเยอรมนีเนี่ยนะครับเขาใช้ระบบรัฐสภาเพราะอังเกลาเมเคิลของเขาเนี่ยนะครับนายกของเขาเนี่ยมาจากเสียงข้างมากของส.ส.เป็นคนเลือกแต่ประเทศเขาเป็นสาธารณรัฐประมุขของเขาก็จึงเป็นประธานาธิบดีส่วนประเทศไทยครับเป็นราชอาณาจักรประมุขแห่งรัฐก็จึงเป็นพระมหากษัตริย์นะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของประมุขของรัฐเนี่ยเป็นประธานาธิบดีหรือไม่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ครับว่าประเทศนั้นเป็นระบบประธานาธิบดีต้องดูว่าที่มาของหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยมาจากส.ส.เลือกหรือเปล่าหรือมาจากประชาชนเลือกโดยตรงนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับว่าง่ายโดยสรุปนะครับระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดีก็แตกต่างกันตรงนี้นะครับระบบประธานาธิบดีนั้นถ้าพูดโดยสรุปเนี่ยมันก็คือระบบที่ประมุขของประเทศที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยมาจากการเลือกของประชาชนส่วนระบบรัฐสภานั้นก็คือเรื่องของหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับมาจากส.ส.เลือกส่วนประมุขของประเทศจะเป็นใครก็ขึ้นอยู่ประเทศนั้นเป็นราชอาณาจักรหรือเป็นสาธารณรัฐ
นะครับนี่คือหลักของระบบรัฐสภาซึ่งแตกต่างจากระบบประชาธิปไตยดังที่ได้ว่าไปครับค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าส.ส.ในระบบรัฐสภานะคะถ้าส.ส.เนี่ยเป็นคนเลือกนายกเองอย่างนี้ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วจะมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันยังไงถามดีมากนะครับนี่แหละครับคือจุดอ่อนของระบบรัฐสภาเลยครับที่เราต้องเข้าใจค่ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วต้องติดตามคราวหน้านะคะค่ะและนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายในวันนี้นะคะต้องติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็อาจารย์ปริญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ